รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจจิมานะคะได้เวลาดูรายการเราแล้วก็ดูแลสุขภาพกันแล้วใช่แล้วค่ะแน่นอนเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายจิตใจหรือเรื่องความสวยความงามอัดแน่นแน่นอนจริงอาทิตย์นี้พิเศษพี่แนนพิเศษยังไงคะก็มาดูกันว่าเราจะทำไงให้ดวงตาเราใสไม่มีถุงใต้ตาตัวนี้เนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มาแล้วพอเรามีถุงใต้ตามันทำให้เราดูเหนื่อยใช่ดูเหนื่อยดูอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนแล้วเรากำจัดออกได้ไหมคะกำจัดได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของถุงใต้ตาแบบนี้อาจจะเพิ่งเริ่มมีถุงเล็กๆหรือเป็นถุงใหญ่ๆแล้ววันนี้ดูรายการเราจะได้มากำจัดมันให้หมดไปนะคะแต่จะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่แหมน่าติดตามมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะช่วงหมอชวนคุยของเราสัปดาห์นี้คุณหมอจะชวนพวกเรามากำจัดถุงใต้ตากันอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับเจ้าถุงใต้ตากันหน่อยว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอจริงๆถุงใต้ตาในความหมายของแพทย์เนี่ยเขาจะหมายถึงไขมันที่มันดันออกมาจากตัวกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอลงก็เลยทำให้ตัวไขมันที่อยู่ในลูกตาเนี่ยมันดันออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วถุงใต้ตาในความหมายของคนไข้เนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันป่องๆอยู่ใต้ตาจริงเพราะบางทีถุงใต้ตาที่เราเห็นเป็นป่องๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะคือกล้ามเนื้อใต้ตาบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีความหนาบางคนก็จะเกิดจากไขมันค่ะนะคะที่เราแบ่งออกไปง่ายๆว่าคนเป็นถุงใต้ตาแท้หรือว่าเป็นถุงใต้ตาเทียมมี2แบบมี2แบบมันถูกแบ่งอย่างเงี้ยมันเป็นการแบ่งตามความเข้าใจของคนไข้มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถุงใต้ตาอันนี้อาจจะมีเป็นภาวะจากพันธุกรรมหรือเป็นภาวะที่มันมีปัญหาจากปัญหาในตัวเขาจริงๆอย่างเช่นอาจจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้มันมีปัญหาการดันหรือปัญหาการทำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกตินะคะหรือตาอาจจะดูโปนดูโตขึ้นจากภาวะต่อมไทรอยเป็นพิษก็ได้ก็ทำให้มีภาวะถุงใต้ตาเนี่ยโตขึ้นมานะหรือพันธุกรรมเขาเป็นอย่างนี้มีถุงไขมันที่ป่องออกมานะซึ่งถุงไขมันเนี่ยตรงบริเวณรอบดวงตาเนี่ยตาบนกับตาล่างก็จะมีความต่างกันตาล่างจะมีอยู่3ก้อนตาบนจะมีอยู่2ก้อนแต่บางทีมันจะมีการป่องขึ้นบริเวณริมของดวงตาซึ่งอันนี้มันเป็นต่อมน้ำตานะซึ่งตรงบริเวณนี้บางคนก็จะมีการห้อยลงมาก็ทำให้ดูเหมือนกับเป็นถุงได้นะคะแต่ส่วนของตาล่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหย่อนของกล้ามเนื้อเวลาที่เราอายุมากขึ้นมันก็จะเกิดถุงใต้ตาป่องออกมาให้เราเห็นซึ่งอันนี้ก็จะต้องทำการผ่าตัดหรืออะไรเอาออกนะแต่บางทีเนี่ยเกิดถุงใต้ตาซึ่งมาจากความแก่ก็ได้นะเพราะว่าตรงบริเวณนี้เวลาที่กระดูกรอบๆดวงตามันมีการยุบตัวลงไปนะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นร่องแบ่งระหว่างถุงใต้ตากับร่องแบ่งของไขมันนะคะที่อยู่บริเวณของแก้มทำให้เราเห็นเป็นถุงแต่จริงๆถุงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ป่องออกมาจริงแต่ว่ามันเกิดจากการยุบลงไปของตำแหน่งข้างๆก็เลยทำให้ตำแหน่งแม้จะไม่ได้ยุบแต่มันก็ดูว่ามันป่องออกมา อันนี้ก็จะต้องถูกแก้ไม่เหมือนกันแก้คนละแบบแต่ว่าแพทย์เองเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าคนไข้คนนี้เดินมาเนี่ยมีถุงใต้ตาป่องเกิดจากกล้ามเนื้อที่โตขึ้นหรือเกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อแล้วทำให้ถุงไขมันมันป่องออกมานะคะหรือว่าเกิดจากกระดูกยุบตัวแล้วทำให้เกิดเหมือนกับดูว่ามันป่องออกซึ่งอันนี้ก็จะมีการแก้ซึ่งแตกต่างกันออกไปแต่ว่าอันนี้คือเป็นปัญหาถุงใต้ตาที่เกิดขึ้นจริงๆคือมีพยาธิสภาพหรือมีปัญหาเกิดขึ้นตามชั้นต่างๆของผิวจริงๆก็อีกแบบนึงคือมันเป็นถุงใต้ตาเทียมเกิดวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่เกิด อย่างเช่นตาบวมร้องไห้ดูซีรีส์เกาหลีเป็นไม่ได้หรือว่าบ้านเราเนี่ยคุณแนน
มลพิษอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากมลพิษ PM 2.5 ก็ได้เกิดจากปัญหาผงชูรสก็ได้เกิดจากอาหารที่มันมีรสเค็มก็ได้หรือเราทานอาหารแปรรูปก็ได้ซึ่งเขาพยายามจะรักษาคุณภาพของอาหารโดยการใส่สารบางอย่างพวกนี้ก็ทำให้เกิดมีเรื่องของความเค็มหรือว่ามีเกลือเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ทำให้เกิดมีการคั่งของน้ำบริเวณใต้ดวงตาหรือบางทีมาจากแค่การขยี้ตาก็ได้อดหลับอดนอนก็ได้ใช่พวกนี้ก็คือจะหายได้เองใช่พวกนี้เขาก็จะเป็นหายๆคุณแนนเอาแค่วันไหนที่แบบเราทำงานหนักๆดึกๆทำใช้สายตาเยอะๆทำคอมเยอะๆมันก็บวมแล้วเพราะว่าเนื้อเยื่อตรงบริเวณนี้มันเป็นเนื้อเยื่อที่บอบบางและอ่อนแออันนี้มันเป็นแบบเทียมมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นขอให้ส่องกระจกสำรวจตัวเองกันนิดนึงว่าถุงใต้ตามันอยู่กับเราแบบเป็นหายหายหรือเอ๊ะมันมาแล้วมันไม่เคยไปไหนเลยถ้ามันเป็นแบบแท้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีกำจัดถุงใต้ตาด้วยวิธีการอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างค่ะนี่ปีใหม่แล้วนะคุณหมอค่ะใครที่แบบว่าหุ่นไม่ดีหุ่นเจ๊งหุ่นพังต้องดูแลแล้วนะคะใช่ให้ออติซินดูแลไปค่ะแต่ว่าหุ่นดีแล้วหน้าต้องดีด้วยกลับมาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของวิธีกำจัดถุงใต้ตาเมื่อกี้ดูแล้วว่าถุงใต้ตามีหลายประเภทมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดถุงใต้ตาค่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะกำจัดหรือว่ารักษามันยังไงบ้างคุณหมอคือถ้าจะรักษาให้ได้ประสิทธิภาพจริงๆก็ต้องให้มันตรงจุดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้มาหาที่หมอบอกอ่ะต้องหาให้ได้ว่าคนนี้จริงๆแล้วว่าเขาเป็นภาวะถุงใต้ตาที่มาจากอะไรคือถ้าถุงใต้ตาที่ป่องออกมาที่มาจากกล้ามเนื้อใต้ตาที่มันโตโอ้อันนี้ก็ง่ายมากก็คือฉีดสารโบทูลินัมท็อกซินเข้าไปทำให้ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ๆทำให้ลดลงแต่ว่าใช้ปริมาณยาที่น้อยๆให้เท่ากับขนาดของกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อมันเล็กเราก็ฉีดนิดเดียวฉีดอันนี้ดีด้วยนะคุณแม่มันทำให้ดูตาโตขึ้นนะอันนี้คืออันแรกคือเป็นจากกล้ามเนื้อโตส่วนอีกอันนึงมันเป็นภาวะจากความแก่ภาวะจากความแก่จากการที่มันมีการยุบตัวของกระดูกนะคะแล้วทำให้เกิดเส้นแบ่งเห็นชัดก็เลยทำให้เกิดเห็นคล้ายๆกับเป็นถุงใต้ตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะใช้โดยการฉีดสารเติมๆเข้าไปเข้าใจแล้วฉีดทริลเลอร์ลงไปตรงตำแหน่งที่การยุบตัวของกระดูกมันก็จะดูเต็มขึ้นมาก็หายไปหรือบางทีถ้าสมมติว่าเราพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีถุงใต้ตาที่มีการยุบตัวของกระดูกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะที่มันมีการป่องของถุงไขมันจริงๆวิธีนี้ก็เอาศัลยกรรมเข้ามาช่วยเลยก็คือเอาถุงไขมันออกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการเอาออกทิ้งอ่ะไม่เราเก็บมาใช้ได้ไม่งั้นไข้ต้องเอามาเติมอีกเพราะนั้นวิธีก็คือพอเขาเปิดออกหยิบถุงไขมันเกินออกมาเขาถมกลับเข้าไปในตำแหน่งที่มันเป็นร่องมันก็จะทำให้เต็มเขาไม่ค่อยออกข้อดีคือมันแก้ปัญหาร่องตาลึกได้ดีหรือบางทีคนไข้เนี่ยมีภูมิแพ้แล้วก็ถุงไขมันเนี่ยบวมจากภูมิแพ้แล้วก็เกิดคล้ำเพราะอาจจะเกิดจากการขยี้ตาคันหรือบางทีเขาคล้ำหัวขึ้นมาเองในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเงาดำพอเป็นเงาดำปุ๊บตรงตำแหน่งที่มันไม่ดำมันก็จะดูป่องแล้วก็จะดูเหมือนเอ๊ะฉันมีถุงใต้ตาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นความต่างของสีอันนี้ก็อาจจะใช้ช่วยได้โดยการใช้กลุ่มพวกใช้เลเซอร์ปรับสีหรือบางทีใช้ปรับสภาพผิวกดผลไม้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ช่วยได้แต่กรณีบางคนที่มีถุงใต้ตาแล้วไม่อยากทำผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นพอมีวิธีที่มันง่ายกว่านั้นไหมมันก็มีนะมีการฉีดเพิ่งมีการศึกษาของต่างประเทศนะเขามีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาสิวเอามาบดแล้วเอามากรองแล้วเอายาตัวนี้ฉีดเข้าไปในถุงไขมันอ้าวปรากฏว่ามันลดถุงไขมันใต้ตาได้ไม่ต้องผ่าตัดไม่เลวดีเหมือนกันแล้วก็จะมีการใช้พวกยาละลายไขมันเอามาใช้ตรงบริเวณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยให้ดีไม่ค่อยอยากจะแนะนำวิธีนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีวิธีอื่นอีกก็คือสมมติเราอาจจะใช้เป็นพวกกลุ่มที่เป็นคลื่นความถี่วิทยุก็ได้แล้วก็จะมีคลื่นความถี่วิทยุแบบที่เป็นท่อเล็ก
ใช้คำว่าเป็นท่อแต่จริงแล้วมันเล็กมากขนาดเท่ากับเข็มนะสามารถที่จะฉีดยาชาสอดเข้าไปแล้วก็ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุเข้าไปมันก็จะหดแล้วก็จะหดไขมันแล้วก็ทำให้ผิวกระชับด้วยก็จะมีข้อดีหลายอย่างเพราะนั้นหมอว่าจะทำอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1วินิจฉัยให้ได้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรแล้วก็แก้ไขให้มันตรงปัญหาค่ะมันก็จะได้ความธรรมชาติฟังแล้วดูมีกำลังใจขึ้นเลยนะคะเนี่ยคุณหมออย่างน้อยก็ไม่ต้องผ่านมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเยอะแยะทั้งฉีดหรือใช้เครื่องมือใช่ไหมคะแต่คุณหมอพูดเสมอเลยว่าการป้องกันย่อมง่ายกว่าการรักษาจริงเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองให้เราแบบว่าไม่เกิดถุงใต้ตาได้ไหมคะคุณหมอคะคือจริงๆต้องบอกว่าถุงใต้ตาดูสาเหตุมาจากอะไรนะคะสมมติถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อรอบดวงตาอาจจะมาจากเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อตาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานอยู่หน้าคอมเราใช้กล้ามเนื้อตามากก็ต้องพยายามที่จะพักบ้างนะอย่างเช่นจะพักสายตาทุก 15-30 นาทีมองออกไปไกลๆนะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยพักสายตานะคะหรือเขามีการออกกำลังกายรอบดวงตานะมียีตามีเบิกตาเหมือนในกลุ่มของโยคะที่ทำก็ได้หรือการนวดรอบดวงตาก็จะเป็นการเพิ่มระบบไหลเวียนนะคะให้กับบริเวณของกล้ามเนื้อรอบดวงตาหรือถ้ามาให้แพทย์ทำมันจะมีการเอ็กซ์ไซส์นะของกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาการที่ใช้การออกกำลังกายรอบดวงตาอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อรอบตาแข็งแรงก็จะทำให้ลดการดันของไขมันถุงไขมันในตาออกมาได้นอกจากนี้ก็ยังมีการนอนหลับพักผ่อนจริงๆแล้วมันเป็นเบสิกการดูแลสุขภาพเนี่ยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานอาหารอะไรที่อาจจะไปเสริมสร้างให้เกิดการคั่งน้ำบริเวณรอบดวงตากลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะหรือในกรณีที่เรารู้สึกว่าตาเราล้ามากๆเนี่ยมันก็มีวิธีคืออาจจะใช้โคแพ็คนะคะที่แบบเย็นหรือน้ำแข็งก็ได้นะคะก็ประคบมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายตาขึ้นนอกจากนี้เขายังมีการใช้กลุ่มพวกครีมที่ใช้ในการรักษาลิสีดวงนะก็มีคนเอามาใช้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันค่อนข้างจะบอบบางบางทีใช้แล้วลดบวมจริงแต่จะได้ผื่นขึ้นมาแทนยาที่ใช้รักษาลิสีดวงเนี่ยเขาจะมีตัวยาที่ช่วยในการหดหลอดเลือดนั่นก็คือสาเหตุทำไมเขาถึงเอามาใช้ทาแล้วรอบดวงตาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องระวังอาจหนึ่งอาจจะเข้าตาเพราะมันไม่ได้เป็นยาที่ถูกเอามาใช้สำหรับบริเวณนี้หรืออาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณรอบดวงตาได้นะคะหรือคุณแอนอาจจะเอาถุงชานะเพราะว่าในตัวชาเนี่ยมันมีฤทธิ์คาเฟอีนคาเฟอีนจะช่วยในการหดหลอดเลือดก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็ถึงใช้ถุงชามาประคบเวลาที่มีถุงใต้ตาที่เกิดจากการบวมน้ำเราก็อาจจะเอาถุงชาเนี่ยแช่เย็นแล้วก็มาประคบมันก็จะช่วยทำให้สบายตาด้วยคุณแอนลองดูวันไหนเหนื่อยๆนะแบบว่าเอาน้ำแข็งประคบหรือเอาถุงชาแช่เย็นประคบสบายมากแล้วมันก็ทำให้ลดไอ้อาการบวมอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อรอบตานี่พูดไปนั้นมีค่ะคุณหมอคะเป็นแบบโคแพคเลยเป็นรูปตาเลยใช่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 สบายมากเลยใช่ใช่ใช่อย่างน้อยก็ช่วยให้หลับสบายใช่ใช่ใช่ช่วยผ่อนคลายใช่นะคะโอ้โหวันนี้นี่ได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะก็อย่าลืมสำรวจตัวเองว่าถุงใต้ตาที่คุณมีแท้หรือเทียมนะคะใช่ค่ะถ้าเทียมก็อาจจะมีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆอย่างที่คุณหมอแนะนำไปหรือว่าถ้าเกิดเป็นถุงใต้ตาแบบแท้แล้วพบแพทย์นะคะแล้วก็หาวิธีกำจัดซะเราก็จะได้ดูสดใสไม่ดูอิดโรยอีกต่อไปนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมค่ะฝากติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube Channel ด้วยนะคะมีมากมายหลายตอนเลยกด Subscribe กดกระดิ่งรอได้เสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออัจฉิมาค่ะครั้งหน้าคุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องไหนกลับมาติดตามกันได้ที่นี่เหมือนเดิมวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ